สดีค่ะกลับมาเจอบิวตี้รอบทุ่มครึ่งกันอีกแล้วนะคะในแอนนาควิชโชว์นะจ๊ะทุกคนทักทายตอนเย็นกันก่อนนะคะเจอฝนกันไหมคะตอนนี้เป็นไงกันบ้างคะกี่คนแล้วโอ้โหคนกำลังเข้ามารัวเลยนะคะมีอะไรทักทายกันไหมคะคุณชัดมงคลสวัสดีค่ะทักทายค่ะทักทายทุกคนเลยนะคะมากี่คนแล้วคะเพราะว่าเดี๋ยวบิวจะมีประกาศเล็กๆน้อยๆเนาะเดี๋ยวประกาศเลยดีกว่าเนาะทีมงานโอเคไหมคะบอกเลยเนาะเดี๋ยวบิวจะขอประกาศสั้นๆตรงนี้ก่อนนะคะสำหรับที่เราแจ้งไปในเพจใช่ไหมคะว่าจะมีการปรับปรุงระบบและให้ทุกคนอัปเดตใช่ไหมตอนนี้ทุกคนยังไม่ต้องอัปเดตนะคะเดี๋ยวเราจะบอกอีกทีนึงนะเพราะว่าตอนนี้ค่ะทางแอนนาได้รีเช็คให้มันแบบสมบูรณ์ที่สุดไม่อยากให้เกิดปัญหานะคะเดี๋ยวยังไงจะ okay. แจ้งในเพจอีกครั้งนะคะทุกคนมากันหรือยังจ๊ะมากันแล้วนะคะวันนี้บอกกติกาอย่างเดิมเลยเช่นเคยเลยนะเป็น10คำถาม3ตัวเลือกนะคะทุกคนสามารถตอบผิดได้2ครั้งนะคะในการตอบผิดนั้นหัวใจที่ทุกคนมีนะจะตัดอัตโนมัติเลยนะคะตัวช่วยเรานั้นถึงข้อ9เท่านั้นข้อ10ก็ลุ้นกันแล้วนะจ๊ะรอเพื่อนแป๊บใช่ไหมคะคุณกิติชัยบอกรอเพื่อนแป๊บเข้ามากันหรือยังคะพร้อมกันหรือยังอะตอนนี้เราบอกสปอนเซอร์ก่อนดีกว่านะคะใจดีของเราเช่นเคยเลยค่ะทันวาไลนะคะนิยายออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดค่ะมากับเงินรางวัล 10,000 บาทจ้าตอนนี้ไปเจอทันวาไลกันก่อนเลยค่ะแล้วนะคะถึงช่วงคำถามของเรากันแล้วตอนนี้ทุกคนพร้อมกันหรือยังคะกี่คนละจ๊ะ 2,600 กว่าคนแล้วจะถึง 3,000 มั้ยเนี่ยจะถึง 3,000 มั้ยอ่ะ 2,800 ละกันจะถึงมั้ยคะสวัสดีค่ะพี่นีสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกับบิวรอบทุ่มครึ่งกันอีกแล้วนะคะจะ 3,000 แล้วใช่ค่ะคุณกิติชัยจะ 3,000 แล้วจะถึงกันหรือเปล่านะคะบอกก่อนเลยค่ะว่าคำถามวันนี้นะจะประมาณมีคำถามเรื่องฟุตบอลด้วยแล้วก็มีอะไรอีกล่ะเรื่องเพลงเรื่องเพลงก็มีนะแล้วก็มีเรื่องของอะไรนะอะไรอ่ะเกี่ยวกับเหมือนบวกเลขทีมงานบอกว่าเหมือนบวกเลขจะเป็นอะไรคะวันนี้รอก่อนนะคะมีคนบอกมีแต่ฟุตบอลมีไม่เยอะค่ะมีประมาณข้อนึงได้เนาะทีมงานเนาะข้อนึงมาลุ้นกันนะคะมาลุ้นกันนะบิวก็ลุ้นไปพร้อมทุกคนเลยนะคะเร็วนะรอไปกินข้าวกับบิวตี้ใช่ไหมคะคุณนายเจพร้อมกันหรือยังคะทีมงานโอเคเนาะมาค่ะคำถามข้อแรกแล้วนะคะฟังกันดีๆนะข้อแรกเราก็เริ่มกันที่เรื่องฟุตบอลกันเลยนะคะทุกคนทุกคนแบบฟุตบอลอีกแล้วเหรอฟุตบอลค่ะทุกคนมีข้อแรกมาเลยจ้าคำถามข้อที่หนึ่งนะคะทีมใดต่อไปนี้คะเป็นแชมป์ในการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีก2018ถึง2019ค่ะ1เชลซี2บาร์เซโลนาหรือ3ลิเวอร์พูลคะใครที่ดูฟุตบอลนะคะคอมเมนต์บอกเพื่อนหน่อยนะจ๊ะคำถามขึ้นมาหรือยังคะเราขึ้นคำถามช้าแบบนี้ให้ทุกคนได้ไปเซิร์ชหรือคิดทันไหมจ๊ะทุกคนทันกันหรือเปล่าข้อไหนคะดูสิคะตอบอะไรกันบ้างอ๋อตอบ1กันรัวเลยนะคูโยยี่ก็1นะคะคุณแอนนาคินก็1ค่ะทราบกันใช่ไหมดูกันไหมคะฟุตบอลดูกันไหมมีใครเป็นแบบ FC ฟุตบอลอะไรอย่างนี้บ้างบิวบอกเลยค่ะบิวสารภาพทุกคนเลยว่าบิวไม่ดูฟุตบอลเลยนะเคยดูนะคะแต่ดูไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ทุกคนตอบข้อ1กันรัวเลยแมนยูอะไรอะคะแมนยูแชมป์ย่าฟูเหรอคะคุณพลอยก็ไม่ดูบอลเหมือนกันใช่ไหมคะงั้นเรามาลุ้นกันดีกว่านะคะว่าเราจะตอบถูกหรือผิดในข้อ1นะและคำตอบที่ถูกต้องในข้อ1นี้ก็คือตอบข้อ1ค่ะทุกคนเชลซีนะจ๊ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะกี่คนคะดูสิคะ 1,946 คนนะเฮ้ยถือว่าโอเคนะดีอยู่นะคะดีอยู่นะอย่างนี้นะคะทุกคนการแข่งขันเนี่ย
ยูฟ่ายูโรปาลีก2018ถึง2019นี้นะคะระหว่างเชลซีกับอาร์เซนอลนะผลคือเชลซีอ่ะเขาเอาชนะอาร์เซนอลไป4ประตูต่อ1ประตูกันเลยทีเดียวนะโหดูกันหรือเปล่าคะเพราะว่าเขาแข่งกันไปเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนั่นเองนะจ๊ะ